วัสดีครับผมสุรัตน์ทองหรีนะครับหัวหน้าสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่ร่วมกับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์18สถาบันทั้งในและนอกประเทศนะครับผลงานภาพถ่ายในปีนี้นะครับ2565เนี่ยจัดขึ้นในหัวข้อ Human Condition Hope and Survival นะครับซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันก็คือโควิด -19 นะครับโดยที่จะมองไปที่ความหวังและความอยู่รอดของนะครับประชาชนที่สัมผัสเหตุการณ์นี้นะครับเลยทางผมก็เลยได้มีส่วนร่วมที่จะคิดประเด็นนะครับในการส่งภาพถ่ายเข้าไปในกิจกรรมนี้ด้วยในการถ่ายภาพนี้นะครับผมได้มีกระบวนการในการสร้างสรรค์อยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการในการถ่ายทำรายการทั่วๆไปก็คือ pre-production production แล้วก็ post-production นะครับจากที่นะครับได้ประเด็นหรือหัวข้อนะครับก็คือโจทย์นะครับมาจากการแสดงผลงานในปีนี้แหละนะครับก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเราจะมีการนำเสนอภาพถ่ายในรูปแบบใดนะครับซึ่งถ้าเรามองวิเคราะห์ไปจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูที่ความหวังนะครับแล้วก็นะครับทางรอดของคนในปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยในปี2565เนี่ยมันโควิดเนี่ยมันเริ่มนะครับลดความรุนแรงมากน้อยลงแล้วนะครับก็เลยทำให้เรามองว่าการปรับตัวที่จะอยู่กับสถานการณ์โควิดได้เนี่ยภาพที่เราจะสะท้อนออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรซึ่งนะครับในประเด็นเนี้ยมันจะมีหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องศาสนานะครับซึ่งผมมองว่าศาสนาเนี่ยจะทำให้เราถ่ายทอดมิติมุมมองได้มีความน่าสนใจนะครับเลยมองต่อไปว่ามันมีเรื่องราวของภูมิภาคไหนหรือภาคไหนของประเทศไทยที่จะนะครับนำเสนอได้ชัดเจนและโดดเด่นมากที่สุดก็เลยมองไปที่ในส่วนของภาคอีสานที่มีลักษณะของการที่จะตักบาตรข้าวเหนียวในช่วงเช้ามันเป็นลักษณะพิเศษเนาะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับไลฟ์สไตล์ของวิถีชีวิตของคนภาคอีสานอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยลองเดินทางไปทางภาคอีสานนะครับไปดูว่ามันมีเรื่องราวที่จะนำเสนอได้อย่างไรบ้างนะครับก็ไปเจอว่านะครับมันมีสถานที่ตรงนี้แหละนะครับเราก็ยังอยู่ในกระบวนการวางแผนว่าเฮ้ยเราจะถ่ายตรงไหนอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพที่น่าสนใจเลยไปเห็นนะครับเราไปดูสถานที่จริงก่อนนะครับก็ไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีการตักบาตรนะครับช่วงเช้านะครับโดยมีพระนะครับเดินเป็นแถวนะครับมาที่ตลาดนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มีคนเข้าไปตักบาตรข้าวเหนียวมันก็เป็นเรื่องราวที่เราน่าสนใจนะครับแล้วต่อมาก็คือโปรดักชั่นในกระบวนการถ่ายทำนะครับหลังจากที่เราไปสำรวจโลเคชันดูพื้นที่ดูสถานที่ดูเรื่องราวที่เราจะถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวันอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นช่วงเช้าเราก็มาสแตนบายนะครับรอนะครับเหตุการณ์ที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อวานนี้นะแต่นะครับเราก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการจัดองค์ประกอบภาพซึ่งในครั้งเนี้ยเราใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบแบบองค์ประกอบภาพแบบกด3ส่วนนะครับเราก็จะต้องแบ่งก่อนว่าเราจะต้องการพื้นดินเท่าไหร่ท้องฟ้าเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ภาพออกมาสวยและคอนทราสต์กับตัวนะครับเรื่องราวที่เราต้องการนำเสนอเพราะว่าพระสงฆ์เวลาบิณฑบาตใส่จีวรสีเหลืองใช่ไหมครับดังนั้นมันจะต้องตัดกันเพื่อทำให้ตัววัตถุนะครับ subject ของเราเนี่ยมันเด่นลอยออกมาจากฉากหลังนะครับแล้วก็มองหามิติที่จะช่วยให้มันเกิดความลึกนะครับของฉากนะครับเราก็จะต้องจัดเตรียมมุมกล้องต่างๆในวันถ่ายทำนะครับเช่นนะครับสิ่งที่เราใช้ให้มันเห็นมิติของความลึกก็คือดวงอาทิตย์นะครับที่มันกำลังโผล่ท้องฟ้ากำลังฉาดแสงขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่เด่นชัดมากเนื่องจากมันช่วงเวลามันสายแล้วนะครับ 7:00 นกว่าแล้วนะครับแต่นะครับมันก็จะทำให้แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยมันมีออร่ามีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวต่อมาพอถึงเวลาเนาะนัดหมายเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เฝ้ารอนะครับพระก็เดินนะครับเรียงแถวมานะครับแล้วก็นะครับโยมนะครับก็เตรียมใส่บาตร
นะครับแต่ปัญหาคือเราจะต้องสะท้อนให้เห็นนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะครับการเว้นระยะห่างนะครับเราก็เลยต้องหามุมนะครับให้เห็นว่าการเว้นระยะห่างของพระนะครับมีการเว้นระยะห่างพระใส่หน้ากากทุกองค์นะครับหน้ากากอนามัยทุกองค์เนาะแล้วก็โยมเข้าไปใส่บาตรทีละคนนะครับดังนั้นเราก็เลยถ่ายภาพช็อตนี้ออกมานะครับเพื่อเห็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับโควิดในยุคที่มีมาตรการที่เข้มงวดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้ว post production ของผมก็คือนะครับเอาภาพนะครับมาครอปนะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบใหม่อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยบางทีบางช่วงเวลาเราไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพได้สวยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีนะครับเราไม่สามารถเทคได้นะดังนั้นเราก็เอามาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมตัดต่อตกแต่งภาพให้ได้ตามองค์ประกอบภาพแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มสีสันนะครับให้ภาพมันสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนที่จะผลิตผลงานชิ้นนี้นะครับผมต้องนะครับศึกษานะครับแนวทางวิธีการจากอาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเนาะในที่นี้ผมก็ศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญแสงเดือนฉายนะครับแล้วก็อาจารย์คมสอนสนองคุณซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้ส่งผลงานเข้าร่วมนะครับแสดงจัดนิทรรศการในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเกือบทุกปีเลยนะครับอาจารย์จะได้คัดเลือกจำนวนภาพที่นะครับเยอะมากนะครับเราก็เลยสงสัยว่าอาจารย์มีแนวคิดมีวิธีการในการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ในการส่งประกวดนี้อย่างไรนะครับได้ศึกษาแนวทางได้เข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ตกผลึกเนาะจนสุดท้ายเราก็เห็นว่าอ๋อนะครับการที่จะได้คัดเลือกภาพนะครับเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับถ้าตีโจทย์ไม่แตกนะครับมันก็จะไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเพราะว่าผลงานภาพถ่ายที่คัดเลือกเนี่ยนะครับเราจะต้องถูกคัดเลือกโดยศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นักวิชาชีพด้านการถ่ายภาพแล้วก็นักวิชาการด้านการถ่ายภาพจำนวนทั้งหมด3คนซึ่งภาพถ้าเราไม่ได้คุณภาพจริงๆนะครับหรือไม่ตรงกับตามโจทย์จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับดังนั้นโจทย์เนี่ยสำคัญมากในการที่จะมานั่งวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ให้ได้ว่าภาพที่เราจะสร้างสรรค์และสื่อความหมายเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหรือเปล่านะครับดังนั้นพอได้เรียนรู้กระบวนการดังกล่าวทั้งหมดแล้วนะครับเราก็นะครับวางแผนในกระบวนการที่จะผลิตต่างๆเพื่อให้ได้ภาพตามโจทย์นะครับมากที่สุดครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปปรับนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ภาพนะครับตามโจทย์ในปีต่อๆไปได้เพราะว่านิเทศศาสตร์นะครับเรามีนะครับการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานภาพถ่ายระดับนานาชาติอยู่ทุกปีนะครับซึ่งเวทีนี้สำคัญในการที่อาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับจะได้ปล่อยของนะครับปลดปล่อยนะครับและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ในวงการวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ต่อไปครับ